เอาละครับสวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับนายแทนนะครับวันนี้นายแทนจะชวนทุกคนมาดูวิธีการหมักหมูบะช่อนะฮะสำหรับเอาไว้ใส่แกงจืดนะครับหรือว่าทำก๋วยเตี๋ยวก็ได้นะครับวิธีทำไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราไปดูวิธีทำด้วยกันนะครับผมไปทำด้วยกันดีกว่าครับทีนี้เรามาโขก3เกลือครับเริ่มต้นที่รากผักชี1ช้อนโต๊ะกระเทียม1ช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกไทย1ช้อนชานะครับทีนี้ก็ทำการโขกให้ละเอียดเลยครับเรียบร้อยครับละเอียดได้ที่แล้วครับผมวิธีการหมักหมูนะครับบะช่อแบบนี้ครับก็ไม่ยากเริ่มต้นที่3เกลือของเราเลยครับที่เราโขกไว้นะครับลงไปปรุงรสความเค็มด้วยซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็ซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะความหวานจะน้ำตาลทรายครับ1ช้อนโต๊ะนะครับผมใช้หมู1กิโลนะฮะแล้วก็ตามด้วยผงฟูนะครับ2ช้อนชาสองช้อนชาพอนะครับตามด้วยแป้งข้าวโพดครับ1ช้อนโต๊ะนะครับทีนี้ก็ทำการนวดเลยครับส่วนประกอบของเครื่องปรุงนะครับเดี๋ยวผมลงไว้ให้ใต้คลิปนะครับที่ผมหมักหมูบะช่อแบบนี้นะครับจะทำแกงจืดตำลึงใส่หมูบะช่อให้คุณแม่กินนะครับทีนี้ก็เลยมาบอกวิธีหมักหมูก่อนนะครับหมักหมูจะได้นุ่มๆนะครับเมื่อเรานวดนะครับขอทุกอย่างเข้ากันได้ดีแบบนี้นะครับถ้าหมูเราแข็งมากก็เพิ่มน้ำได้นะครับสัก 2-3 ช้อนนะครับเป็นน้ำเย็นจัดนะครับแต่ขณะนี้กำลังนุ่มพอนวดเสร็จแล้วนะครับจบท้ายด้วยการใส่น้ำมันครับน้ำมันที่ผมใส่นี่คือผมมีน้ำมันกระเทียมเจียวอยู่นะตัวนี้เป็นตัวเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับถ้าหากใครชอบน้ำมันงาใส่น้ำมันงานะครับหรือว่าถ้าเกิดใครไม่มีน้ำมันกระเทียมเจียวก็ใช้น้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันลำข้าวได้ครับใส่ตัวนี้ครับจะนุ่มมากจริงๆทั้งนุ่มทั้งหอมเลยน้ำมันกระเทียมเจียวนี่แหละช่วยได้จริงอยากให้ลองเอาละครับนวดหมูของเราจะได้ที่แบบนี้นะครับทีนี้ก็จัดการบรรจุใส่กล่องไว้นะครับทีนี้ก็บรรจุใส่กล่องครับผมทำแบบนี้ไว้ในตู้เย็นนะครับอยู่ได้หลายวันนะครับเนี่ยใครอยากให้อยู่นานๆก็ต้องแช่ช่องแข็งนะครับแต่แช่ช่องธรรมดานี่ก็อยู่ได้หลายวันนะครับนี่แหละครับก็คือขั้นตอนการหมักหมูสับนะครับที่เป็นหมูบะช่อนะครับจะต่างกับหมูเด้งนะครับตัวเนื้อจะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นหมูสับนะจ๊ะไม่ใช่หมูปั่นนะจ๊ะใส่แกงจืดได้ใส่ก๋วยเตี๋ยวได้ใส่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปได้ครับหมูจะนุ่มมากเลยครับทำการปิดฝาแช่เย็นไว้ทำอาหารครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับผมทดลองทำหลายครั้งนะครับได้รสชาติหมูที่ดีและก็นุ่มดีครับเพราะฉะนั้นถ้ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามีเทคนิคอะไรใหม่ๆเดี๋ยวเรามาบอกกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเอาแช่ตู้เย็นก่อน